สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าประเด็นนะฮะวันนี้เดิมทีนี่พี่เชิญอาจารย์สุชามาครับนะครับแต่วันนี้โทรไปหาอาจารย์ละอาจารย์มองทาสีบ้านสงกรานต์อยู่ป่ะไม่ใช่ทาสีบ้านแล้วแพ้กินสีโอ้โหนะกินสีกาวเป็นมันเป็นกาวเป็นกาวแป้งอะไรเนี่ยนะก็เลยเสียงไม่มีนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์สุชาบอกว่ามาแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็เลยได้มวยแทนซึ่งจริงๆน้องได้พักนะฮะผมพูดว่าแมวทำกับพี่เอ๋เพราะวันนี้กำลังแบบว่าทำความสะอาดอาวุธผมเลยนะโธ่ไปทำทำไมอาวุธตอนนี้แม่อาวุธผมนี่คือกล้องก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะวันนี้เนี่ยเดิมทีใช่ไหมพรุ่งนี้18แกชุมนุมใหญ่นัดหมายแกชุมนุมที่อักษะใช่ป่ะครับก็ขัดเกอร์เลยเช็ดก็เนี่ยนานๆก็เอามาเช็ดทำความสะอาดตรวจดูความเรียบร้อยครับผมอย่างที่ผมบอกว่าท่านใดมีความพร้อมทางด้านไหนถนัดอย่างไรท่านก็ต้องเตรียมตัวอย่างนั้นนะครับของผมก็คือว่าอาวุธผมคือกล้องถ่ายรูปครับผมนะก็ถ่ายภาพหลักฐานต่างๆแต่ที่แน่นะคือสถานการณ์เดือนเมษาไปถามหมอดูมาครับนะหมอดูบอกว่าอาทิตย์กับเสาร์ไม่เล็งกันยังไม่เล็งเดือนนี้ไปเล็งเดือนหน้าแปลว่าเดือนนี้ยังไม่มีอะไรคืออาทิตย์คือเขาบอกอาทิตย์กับอาทิตย์มันร้อนมันจะต้องชนกันนะอาทิตย์ชนอาทิตย์เขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เสาร์นะอาทิตย์ชนอาทิตย์ของผมนะก็มีหมอให้หวยมาเหมือนกันนะอ๋อเหรอเปิดเลยไหมเปิดหวยเลยไหมเดี๋ยวคุณเปิดนะฮะเดี๋ยวถามท่านผู้ชมกันดีกว่านะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวยังไงขอเป็นเอสเอ็มเอสมาแล้วกันนะครับเอาหรือไม่เอาเนี่ยสองอย่างครับคือเอานี่กดหนึ่งสองแม่ถ้ากด2คือไม่เอาหรือก็พิมพ์มาเลยว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอานะหรือบุ้ยไปไกลก็ได้นะคือตอนนี้เนี่ยมีผังล้มประชาธิปไตยนะครับกำหนดว่าจะมีตัวที่ว่าที่นายกซึ่งไม่ใช่นายกเถื่อนตามที่ณัฐวุฒิใส่เกลือให้ไว้ทั้งหมดเลยมามืดมามืดตัวเต็งเลยฮะตอนนี้ยกมาเลยครับใครผมเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะคืออย่างนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้อมาตย์ให้หวยมาแล้วนะตัวแรกเนี่ยออกที่นายกพลโทวีรันรุ่น14ไม่ใช่เป็นผู้คุมกองกำลังกองรถถังทั้งหมดนะครับแล้วหวยตัวที่2นี่คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับทำแทนซึ่ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มายึดอำนาจนะฮะโดยอมาตย์ลั่นวาจาว่าถ้าสำเร็จจะให้ไพบูลย์เนี่ยขึ้นเป็นผบ.ทบ.โอ้นี่แล้วยกประยุทธ์ไปไหนประยุทธ์เป็นผบ.สส.อ๋อประยุทธ์เป็นสส.ไปเพราะนั้นตอนนี้ประยุทธ์ต้องเก็บไพบูลย์ก่อนแล้วนะ ตอนนี้เดี๋ยวฮะตอนนี้ไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นรองผบ.ทบ.นะครับว่าต่อปีนเกียวนะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะให้แตนพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกสมัยที่2นี่แหละครับทุกคนครับเชื่อไม่เชื่อนายกคนล่าสุดนะฮะจะเป็นม้ามืดเข้ามาเป็นนายกถึงถ้าหากมีการยึดอำนาจทำรัฐประหารสำเร็จสุรยุทธ์จุฬานนท์จะมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งถามท่านผู้ชมว่าเอาหรือไม่เอาเอากด1ไม่เอากด2หรือจะด่าอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะโดยพรากรพลสุวรรณเป็นรองนายกนะครับพรากรสุวรรณรัตน์พรากรสุวรรณรัตน์เป็นรองนายกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองนายกคุมด้านความมั่นคง อนุพงษ์เผ่าจินดาคุมกลาโหมสมคิดบุญถนอมไปทำอะไรเป็นผู้ช่วยกลาโหมนะครับหม่อมอุ๋ยคุมคลังโอ้โหแล้วก็มีนี่เลยอะไรเนี่ยสุริโยไทยมาคุมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วตันไปไหนอ่ะเป็นโฆษกรัฐบาลตันเป็นอ๋อตันเป็นโฆษกแม่เป็นแม่คุมครับคุมไม่ว่าส่วนมอลลี่ก็เป็นรองโฆษกอ๋อมอลลี่เป็นรองโฆษกโอ้โหแล้วสุเทพเที่ยวไปไหนอ๋อไปเป็นนักการเมืองไม่ได้เพราะว่าโดนตัดสิทธิ์นักการเมืองเป็นนักการเมืองไม่ได้ละเทพเทือกก็เป็นรัฐาธิปัตย์ใหญ่สูงสุดเหนือทุกคนท่านผู้ชมฮะช่วยนะครับตอนนี้ก็มีสุวิชิรานนท์เนี่ยมามืดตัวเต็งเข้ามาใหม่นะฮะจากโผล่ล่าสุดเขาเป็นคนดีนะการันตีโดย
เป็นองคมนตรีใกล้ชิดพลเอกเปรมใช่ไหมครับผมอย่างนี้การันตีความเป็นคนดีได้ไหมก็เชิญชื่อกับชาติมาเกิดใช่ไหมก็เอาสินะฮะก็ตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่ากรณีอย่างนี้ความอยากถ้าเจอโพอย่างนี้นะฮะผมมีคำพูดอย่างเดียวมันเป็นความอยากนะครับอยากจะเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะไปดวงจันทร์อยากจะไปดวงอาทิตย์อยากจะไปดาวอังคารอยากไปหมดแต่ไปได้เปล่าไม่รู้นะครับเพราะอะไรฮะตอนนี้มันเป็นเรื่องของโลกครับนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่เป็นประเทศอยู่ในกลาไม่มีใครสามารถเอากลาไปครอบประเทศไทยได้ประเทศไทยเนี่ยยกเว้นว่าเขายินดีอยากมุดเข้าไปอยู่ในกลาเองเออใช่มีกลุ่มมีชนชั้นบางกลุ่มพร้อมใจจะมุดอยู่ใต้กลาเรื่องของเขาใช่ไหมเราไม่ว่ากันเราก็มองกลามันทำไมมันว่าใช่ไหมครับคือประเทศไทยนี่ไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่อยู่ในโลกใบนี้นะทัศนคติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยทิ้งไปได้แล้วนะครับที่ว่าประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกคือสยามประเทศเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4แอนนาเดอะคิงอ่ะเออผมเคยดูเขาสอนลูกๆในราชสำนักเนี่ยแผ่นดินประเทศไทยแบบใหญ่ที่สุดเต็มโลกเลยใช่แอนนาไม่เห็นแอนนาเหรอเฮ้ยไม่ใช่อะไรประเทศอยู่แค่นี้เองเอาแผ่นที่จริงมาให้ดูไม่จริงอ่ะไม่เชื่อก็เลยเกิดยิ่งใหญ่ก็เลยเกิดไงเกิดการประพาสเสด็จประพาสเยือนยุโรปนะเยือนรัสเซียนะฮะเพราะว่าอะไรฮะคือเพราะความไม่เชื่อหลังจากนั้นมานะฮะประเทศไทยก็พัฒนาก้าวหน้าถึงว่าหลังจากนั้นโดนฝรั่งเศสมายึดดินแดนแหมก็ถ้าไม่ปรับไปยุ่งกับรัสเซียก็โดนยึดไปแล้วยึดโดยพิตินัยนะไม่ใช่นิตินัยแล้วก็ใช้ประเภทแบบคือกักเล่นปัจจุบันอะไรเงี้ยไทยไม่เคยเสียเอกราชก็นั่นแหละแล้วก็ประเทศไทยไม่เคยเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้ใครอย่าให้พูดผมก็งงเลยตอนเรียนมันก็เขาก็เสียเยอะนะเดี๋ยวให้พูดสมัยแผนที่สมัยอยุธยาเนี่ยประเทศไทยนี่ใหญ่ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องมาคุยกันนิดหนึ่งครับนะฮะโอ้มีเลขหมายเลขหนึ่งด้วยจะให้เนะคือแผนที่ประเทศไทยเนี่ยตอนสมัยของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับแผนที่นี่กินไปถึงทางเหนือเนี่ย12ปันนาครับทางใต้เนี่ยนะฮะมาเลเซียกรันตันกรันตันดูปาริสนะปีนังเนี่ยนะฮะติดตรงนั้นเลยแต่พอมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์หายหมดไม่จริงเราไม่เคยเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไอ้ตรงนี้ไงตรงนี้คือตรงนี้นะต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าลักษณะการปกครองของสมัยพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินเนี่ย15ปีเองนะหลังจากกู้เอกราชครับนะกู้กรุงขึ้นมานะฮะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแนวการปฏิบัติหน้าที่หมายถึงการทำงานแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าตากสินเป็นข้าราชการบ้านนอกนะมาจากเมืองตากเมืองตากซึ่งสมัยก่อนเมืองตากก็เรียกว่าไกลนะพระยากำแพงเพชรนะฮะแล้วก็มาเพชรบุรีตำแหน่งอยู่งี้ถือว่าเป็นข้าราชการที่แบบนอกเลยอ่ะฉะนั้นการบริหารงานแผ่นดินไม่เป็นนะเป็นก็คือนักรบแล้วการนักรบการรบของพระองค์ท่านเนี่ยรบหนักๆ ก็คือการรวบรวมก๊กต่างๆที่เป็นก๊กเก้าฝางก๊กพลเมืองจันทร์ก๊กต่างๆมาเป็นก๊กเดียวกันนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยครองราชอยู่แค่15ปีกรุงธนบุรีล่มพี่ลิศเอาประวัติศาสตร์ฉบับไหนเดี๋ยวก็นี่ไงก็15ปีเนี่ยได้แผนที่ขนาดนี้แสดงว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่ากรุงธนล่มนะครับก็น่าคือมันล่มไปแล้วนะฮะคือผมว่าคืออาจจะมีการอะไรอ่ะก็เปลี่ยนปากลายพิเศษก็เปลี่ยนนะแต่คราวนี้การที่พระเจ้าตากแผ่นดินของพระเจ้าตากได้ขนาดนั้นเนี่ยเกิดจากกุศโลบายใช่ไหมทุกคนเนี่ยประเทศหัวเมืองต่างๆเนี่ยจะเป็นหัวเมืองใช่ไหมมาเข้าร่วมมาเป็นเพื่อนพิษไม่ผมจะไม่ใช้คำว่าสมามิภักดิ์นะจะไม่ใช่เมืองราชประเทศสลาดไม่ใช่นะครับก็คือมาเป็นเพื่อนกันจับไม้จับมือกันอ่ะเราพระเจ้าตากแข็งแรงมีความซื่อสัตย์มีความดีมีคุณงามความดีเอาด้วยเข้าร่วมด้วยเข้ามาอยู่ในกัมพูชีด้วยกันใช่ไหมฮะแต่พอหลังจากที่พระเจ้าตากสิ้นถอนตัว
อันดับแรกที่ถอนตัวเลยคือ12ปันนาไปเลยขอไปแล้วอย่างนี้พี่จะบอกว่าท่านบริหารแผ่นดินไม่เป็นได้ไงเนี่ยสุดยอดนะใครเดี๋ยวตอนพระเจ้าตากไงหมายถึงพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็บริหารงานแผ่นดินไม่หมายถึงว่าไอ้บริหารงานแบบไปที่แบบรถไฟความเร็วสูงไม่เอาอย่างเงี้ย yeah. ไม่เป็นไงแต่ว่ากุศโลบายในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ย yeah. มันมาตั้งแต่นั้นแล้ว yeah. แล้วก็การบริหารแบบไม่มีรูปแบบของรัฐสำนักคือจริงๆพระเจ้าตากนี่เป็นพ่อค้าด้วยแล้วก็มีความคิดในลักษณะที่ว่าคล้ายๆว่าเกื้อกูลกันใช่ก็ลูกคนจีนใช่ไหมนางน้องเอียงกับแม่ฮองเฮาจำชื่อไม่ได้แล้วนะว่าตรงนี้แหละก็ทำให้มานั่งคิดพิจารณาเรื่องของแนวทางการบริหารประเทศครับพระเจ้าตากเนี่ย15ปีไม่มีปัญญาไปตีถึงสิบสองปันนาไปตีเอาแผ่นดินกัมพูชามาทั้งหมดหรอกไม่มีครับยกเว้นอย่างเดียวคือทำตัวให้ดีแล้วคนอื่นก็จะเข้าร่วมด้วยแต่ถ้ากระทำตัวเลวเขาก็แตกตัวออกปกติครับนะซึ่งแนวคิดตรงนั้นเนี่ยไม่อยู่ในขุนนางยุคของไทยปัจจุบันเลยขุนทางในไทยปัจจุบันเนี่ยมันยังเอาอย่างเก่าอ่ะเอาแต่ได้ก็เอาอย่างเก่านั่นแหละคือใครไม่เชื่อฟังฆ่าฟันฆ่าซึ่งตอนนี้นะฮะอเมริกาประเมินค่าเสียหายที่เข้าไปบุกรุกไปยึดอิรักเนี่ยบอกโอ้โหรู้อย่างนี้ไม่ไปเอาซะดีกว่าก็ประมาณนี่ประมาณ 15% ของ GDP สหรัฐอเมริกานะที่ใช้ไปกับสงครามอิรักแล้วไม่จบแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธนะครับหลายๆครั้งที่เขาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยสงครามเนี่ยทำให้เขาเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ของประเทศไทยแต่ไม่เหมือนกับเรานะไม่ใช่คือนี่บันไดเลยใช่ฮะคือการที่ไปยึดครองนะยึดครองพื้นที่เนี่ยวันนี้นี่เป็นเทคไฮเทคก็คือถ้าเกิดเราไปคล้ายๆว่าไปยึดพื้นที่ยึดครองพื้นที่เนี่ยหลักการสงครามยุคใหม่ครับบอกเสียหายแล้วสูญเสียเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรหนึ่งต้องเสียงบประมาณในการที่จะเอากองทัพไปตั้งเอาไว้กองทัพไปตั้งไว้สีค่าอะไรบ้างอ่ะงบเยอะแยะเลยอ่ะอาวุธลับงบงิบเห็นไหมตอนนี้เขาเลยไม่ใช้นโยบายนั้นแล้วไงคือญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ไปตีเมืองขึ้นไม่ไปตีประเทศไหนแล้วเอานักธุรกิจเอานักพ่อค้าไปบุกถูกไหมครับใช่ไหมซึ่งเนี่ยอันนี้คือการกินแดนรูปแบบใหม่ใช่ครับแต่พวกเขานี่ยังคิดรูปแบบเอ้ยต้องเอาพื้นที่คืนต้องเอาแบ่งพื้นที่แล้วก็ต้องหาทางปกป้องหาทางสร้างกำแพงให้ได้แบบเบอร์ลินบอกเฮ้ยบ้าแล้วเนี่ยนี่คือแนวคิดของชนชั้นเก่าชนชั้นอำมาตย์ซึ่งไม่รู้มาเรียนจากใครมาก็ไม่รู้ด็อกเตอร์สมัย 5-60 ปีเนี่ยมาเทียบกับด็อกเตอร์ยุคใหม่นี่คนละเรื่องนะนะฮะมาเทียบกับไอเนี่ยไอเจดห้าปริญญาไอจักห้าปริญญาเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้นะฮะอันนี้คือแนวคิดของเขาซึ่งตอนนี้แนวคิดเขาก็คือประเทศไทยสมัครประเทศไทยกลุ่มอำมาตย์เนี่ยผมใช้คำว่าอนุรยมสามานรุ่นเก่าผมเน้นนะรุ่นเก่าเหล่าแย่รุ่นเก่านะครับเพราะมันมีสองอันอนุรยมรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันทัศนะความคิดทางการเมืองความคิดทางโลกทัศน์แตกต่างกันจะเรียกว่าเกือบสิ้นเชิงแต่ก็มีบางส่วนที่ยังทับเกี่ยวกันอยู่นะฮะอนุรยมสามารุ่นเก่าเนี่ยยังมีความคิดแบบเดิมอยู่ก็ไม่น่าแปลกใจท่านผู้ชมเพราะอะไรฮะเขาอยู่ในอำนาจนี้เสถียรหน้ามาเขาอยู่ในหน้าเนี้ยมันนานเกินไปเขาไปเที่ยวบอกทักษิณกลัวทักษิณจะเสพติดอำนาจในนักการเมืองอยู่4 ปีเดี๋ยวเสพติดหน้าไม่ได้ดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่อำนาจกี่ปีไหมไม่ดูตัวเองไม่ดูเงาหัวตัวเองเลยนั่งทับอยู่แท้ๆเลยมันไม่เสพติดอำนาจเลยแค่เป็นตาสแตมป์ยางคนดีใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะฮะเวลาเราจำลองความคิดเขาเนี่ยเราต้องจำลองให้เป็นนะครับว่าเขาคิดลักษณะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเบื้องหลังเขามีคนที่เขาอุ้มชูมาก่อนเขาอยู่ในอำนาจเสพติดหน้ามานานเนี่ยไม่ใช่เขาอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่นะแต่เขาในเมื่อเขาเข้ามาตำแหน่งแล้วเขาก็บอกผมมาด้วยความจำเป็น
แต่คำว่าพอไม่มีเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อราชบัลลังก์ผมก็ยอมรับตำแหน่งนะฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่เป็นพ่อค้านักแบงค์นายธนาคารวิชาการต่างๆเหล่านั้นป๋าช่วยหน่อยครับป๋าช่วยหน่อยค่ะแต่ผู้หญิงไม่ค่อยได้เข้าหรอกนักวิชาการผู้หญิงน้อยใช่ไหมส่วนมากจะมีนักวิชาการผู้ชายเยอะก็เอาผลงานตัวเองซึ่งผลงานตัวเองเนี่ยเอาไปส่งออกไม่ได้ เคยเห็นไหมนักวิชาการไทยส่งผลงานตัวเองส่งออกนอกมีอะไรบ้างน้อยอ่ะน้อยมีบ้างไหมเดี๋ยวกันนึกไม่ออกมีผมคิดว่ามีนะ ก็มีหลายคนนะก็มีของมหานครที่ทำในเรื่องจันดาวเทียมดาวเทียมนะฮะตรงเนี้ยอันนั้นก็คือเขาไม่ง้อแต่นักวิชาการเยอะๆจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อย 4,000 โครงการนี่บอกอย่างนั้นเรียกว่าอัจฉริยะไม่ใช่ 4,000 โครงการเนี่ยนะเป็นโครงการในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเสนอใครไม่ได้ก็ไปเสนอกับองคมนตรีสภาองคมนตรีไม่เป็นไรรับมาเป็นโครงการพระราชดำริไปโยมเองเข้าไปในโครงการพระราชดำริโยมไปตลอดจากเดิมที่เพราะในหลวงนี่มีโครงการที่ท่านชอบอยู่โปรดไม่กี่โครงการนะคุพูดน้ำเค็มเนี่ยต้องครุทำให้น้ำเค็มเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ทำให้ปลูกข้าวได้เนี่ยกังหันใช้พัฒนานะโครงการช่างหัวมันอันนี้หลังๆฮิตมากเลยนะรู้สึกว่าไปเยี่ยมบ่อยใช่ก็ชอบช่างหัวมันบ่อยคือชอบชอบตรงนั้นไงฮะแต่โครงการอื่นๆเนี่ยไม่มีโครงการอื่นไม่ใช่นะมันเป็นงานโครงการเรื่องยัดเยียดไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่พอเป็นโครงการนี้เสร็จปั๊บนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอะไรรู้ป่ะคุณมันสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายนะฮะคนรับมาก็ได้งบประมาณกินตามน้ำไหมมันไม่กินตามน้ำกระแสเลยแล้วตรวจสอบได้หรอสร้างกระแสน้ำเองเลยสร้างสายทานเองเลยตรวจสอบได้ไหมถ้าพูดถึงโครงการพระราชดำริห้ามตรวจสอบ112เอาไปเลยเหรอไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวคือขอส่งมาอันนี้โครงการนี้ตรวจสอบได้ไหมว่าประสบผลสำเร็จไหมสำเร็จใช่แต่ผมเนี่ยรู้อันนึงเลยคือเมื่อก่อนนี้ผมดื่มนมเป็นประจำแล้วผมจะซื้อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมจะซื้อนมจิรดาแล้วผมรู้เลยว่าเนี่ยแพงกว่านมยี่ห้ออื่นเนี่ยแต่ก็ต้องกินกล่องละ3บาทแต่ก็กินแต่ผมบอกไม่เป็นไรกล่องละ3บาทผมให้ใช่แต่เดี๋ยวนี้คงไม่เอาแล้วนะ เดี๋ยวนี้ประหยัดโอ้ต้องกินตามเหมาะสมตามพอเพียงเมื่อก่อนยอมกล่องละ3บาทผมให้ผมซื้อทีเป็นลังเลยกล่องละ3บาทมีลังเป็น2กล่องซื้อยังซื้อเป็นกล่องเหรอไม่กล่อง UST ไงไม่ของพี่ใช้เป็นซองพี่ชอบกินเป็นซองเพราะนั้นผมรู้เลยว่าโอ้เนี่ยนมเนี่ยไม่มีทางที่จะสู้แข่งขันในตลาดได้เลยแต่ผมก็สนับสนุนที่สู้ไม่ได้ไม่ใช่เลยนะคือช่องทางการจัดจำหน่ายเขาไม่กว้างขวางเมื่อก่อนนี้มันมีสามารถที่จะทำได้ไม่เมื่อก่อนนี้นะแต่เดี๋ยวนี้อย่าไปพูดถึงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่กินแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องประหยัดให้พอเพียงเหมาะสมกับเราก็ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นทัศนคติของชนชั้นเขาเรียกอะไรกลุ่มอนุรยมสามัญเนี่ยเขายังคิดกรอบนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เขาก็ยังคิดอยู่เพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่วันที่5เมษายนจนถึงช่วงเมษสงกรานต์เนี่ยเขาอยู่ในสภาวะเพรียงพร้ำงงโดนตบไม่รู้ใครตบก็ไม่รู้มึนงงเขางงใช่ไหมหลังจากการชุมนุมของเสื้อแดงอักษะใช่ไหมแล้วเขางงตุบ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 เขางงตั้งหลักยังไม่ถูกมีเสลอมาตวงสมชัย มาโพสรูปยักษ์ตัวเองเป็นนางอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคือปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยเราจะเอาหน้าตัวเราเองนี่ไปใส่หน้านางยักษ์เนี่ยทำไมอ่ะก็หรือสมชายเขาก็จิตอะไรเนี่ยอ่ะเบี้ยใช่ไหมคือยักษ์ผู้ชายก็มีอ่ะทศกัณฐ์หรืออะไรจะเอาหน้าตัวใส่นางยักษ์เนี่ยมันเป็นยักษ์ที่
ยักษ์ผีเสื้อสมุทรนี่มันเป็นยักษ์ที่ทุเรศมากเลยนะนั่นน่ะสิตลกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือนอกจากเรื่องเสลอตรงนี้นะมันก็มีประเด็นถามว่าหลังสงกรานต์เนี่ยถ้าไม่ยอมจะทุบเนี่ยทุบใครถูกไหมปรากฏว่าโดนคนอื่นไล่ทุบจนต้องออกมาขอโทษที่โพสต์อย่างนี้ไปไม่ครับอันนั้นมันมีสองอันที่สองมาบอกว่าคืออาจจะแบบกระแสมันจากไอ้ที่ยักษ์กระทุบนั่นแหละก็เลยโดนเสื้อแดงด่าใช่ไหมคนใน Facebook ก็เข้าไปตามด่าพอด่าเสร็จปั๊บก็เขียนด่ากลับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็จะไม่ครบด้วยนั่นแหละพอเสร็จปั๊บก็โดนอัดอีกรอบขอโทษครับคือที่จริงนะผมว่าก็ไม่มีใครอยากคบกับคุณสมชัยอยู่แล้วล่ะเป็นคนเป็นหนึ่งคนเลยนะที่ผมเห็นหน้าปุ๊บผมรู้สึกเลยโอ้ทำไมมันแย่อย่างเงี้ยนะคนอย่างนี้มาเป็นผู้ใหญ่ที่มาทำงานอย่างนี้ได้ยังไงผู้ใหญ่50กว่าแล้วไม่ใช่เด็กนะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยเหมือนแบบ7ขวบ7ขวบออทิสติกคือสติปัญญาเป็นแค่นั้นเองมันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วรุ่นพี่โรงเรียนผมนะนะคือโตได้ตัวแก่กะโหลกกะลา52นี่ก็ครึ่งชีวิตแล้วนะครึ่งคนแล้วนะเกินครึ่งไปเยอะแล้วเฮ้ย2ขวบไม่เกินครึ่งมาให้100นึงคือจริงๆอย่างเงี้ยถ้าไปทำงานในบริษัทเอกชนเนี่ยไม่มีใครเขาจ้างอะฮะเคยเหรอมันเคยทำอะไรที่ไหนมันเคยทำอะไรที่ไหนสมชัยเนี่ยนั่นน่ะสิไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตรงนี้มาเป็นพีเน็ตไปทำกินยับยับยับไปโกงทำพีเน็ตก็ไปโกงกกต.เขาอีกพีเน็ตนี่ก็เหมือน NGO อย่างนึงไหมใช่นะคือไม่ให้เขาไม่ให้ก็ไปขู่เขาก็ที่คุณสมศรีสดศรีทวงอ่ะนะเอาเงินที่เอาไปออกงานอ่ะออกพื้นที่อ่ะไปตรวจสอบคู่ขนานกับปกต.อ่ะก็ไม่ทำบัญชีส่งให้เขาอ่ะที่ไปเที่ยวอิตาลีนี่ก็ไม่ใช่อันนี้เงินใครก็ไม่รู้อันนั้นโอเคมันได้อยู่แล้วใช่ไหมมันได้งบประมาณตรงนั้นนะแต่พอมาตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันแปลกนะครับที่แปลกไม่ใช่อะไรนะมันแปลกตรงที่ว่าวันนี้นี่ถ้าใครได้ฟังแถลงการของสอรสนะครับผมยังพอฟังแต่ผมปกติทำงานด้วยคือวันนี้สอรสออกแถลงการฉบับที่1ฉบับที่1อย่างแค่ฉบับเดียวฉบับแรกนี่แต่ว่าฉบับนี้แรงเลยนะผมพอเสร็จปั๊บเนี่ยผมต้องพักงานอื่นเลยนะพอฟังปั๊บเฮ้ยกล้าอย่างนี้เหรอนะฮะคือแถลงการของสอรสวันนี้เนี่ยชี้เป้าไปหมดเลยไล่มาเลยปปช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสององค์กรเนี่ยให้ยืนอยู่บนหลักกฎหมายนิติรัฐคือสอรสบอกเลยว่าขอให้ใช่ให้เที่ยงตรงหน่อยให้เที่ยงตรง นะแล้วเสร็จแล้วกกต.ก็ไม่พลาดจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนี่คือวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำแต้มนี่วันนี้นะต้องว่านะวันนี้รัฐบาลทำแต้มนี่เข้าปลายคาเนี่ยถ้าเป็นนักมวยนะชกเข้าปลายคาใน 2-3 ดอกเช้ามาเลยเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะบรรดาปลัดกระทรวงทั้งหมดยกเว้นสาธารณสุขไปอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านยิ่งลักษณ์นะฮะตอนช่วงเช้านะไปโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ตอนช่วงบ่ายสอรสอเรียกประชุมตามนัดหมายของสอรสอก็ปรากฏว่าไปครบยกเว้นนรงคือที่เรียกประชุมนี่อันนี้เรียกมาก่อนหน้าแล้วล่วงหน้าแล้วเป็นไปตามการนัดหมายแต่ว่าที่มาอวยพรปีใหม่ให้นายกนี่คือพร้อมใจกันมาพร้อมใจกันนะครับอวยพรท่านนายกนี่แข็งแรงสู้กับสถานการณ์เอาประเทศชาติเอาให้รอดนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏการณ์วันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะฮะแล้วไม่ใช่จะเขาเรียกอะไรถ้ามุมมองในการเมืองเนี่ยนะครับวันนี้รัฐบาลทำแต้มได้สวยมากสิ่งที่ทางม็อบกปปส.องค์กรอิสระทั้งหมดทำกับรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการบอกกับข้าราชการทั้งหมดเหมือนกันว่ารัฐบาลเป็นเฟลสเตทแล้วเป็นรัฐล้มเหลวแล้วไม่มีอำนาจในการปกป้องหรือคุ้มครองหรือสั่งการกับข้าราชการทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของเขาที่ต้องการนะฮะถ้ารัฐบาลสั่งการใครไม่ได้
อำนาจรัฐที่แท้จริงในมือของที่นี่ล้างหมดแล้วคุณก็ไม่ควรจะนั่งอยู่กับเก้าอี้ตัวนี้ต้องออกไปซะนี่คือเป้าหมายของเขาแต่วันนี้นะฮะมันแสดงให้เห็นภาพกลับกันเลยคนละเรื่องเลยถูกไหมครับกลับแบบพลิกมือหลังมือเลยครับซึ่งเมื่อก่อนเดือนเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลป้อแป้โดนชกไปเป๋ไปเป๋มาไม่ได้ป้อแป้ยังไงฮะผมว่าใช้วิชานิ่งสยบเคลื่อนไหวไม่ได้ป้อแป้นะผมก็มองว่าคือแล้วก็ดึงใช้แบบจิวยิสูอากิโดใช้แรงคู่ต่อสู้เนี่ยมาแล้วก็เหวี่ยงกลับมีส่วนไม่ได้ป้อแป้ผมไม่ได้ป้อแป้นั่นคือสิ่งที่เขาพลิกสถานการณ์ซึ่งการพลิกสถานการณ์ลักษณะตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะมันไม่ใช่อยู่ๆนี่มันจะทำได้อย่างนั้นให้ง่ายนะครับเวลารายการเราวิเคราะห์หรือชี้จุดชี้ประเด็นอะไรเนี่ยฮะหลายคนถึงบอกว่าเข้ามาดูรายการเข้าประเด็นแล้วไม่เครียด ทำไม2คนนี้3คนนี้มันทำไมจัดรายการหัวล้อไปสนุกนักหนาหรือไงมันสบายใจหรือไงผมคิดว่ามันต้องสู้อีกนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องสู้ไปแล้วก็มีความสุขไปนะครับต้องหาในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดแล้วก็สู้ไปในทางด้านนั้นครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงว่าเราไม่รู้อะไรเลยถ้าถามว่าเรารู้อะไรไหมก็พอจะรู้บ้างไม่รู้ก็ว่าทำไม่ได้จ้ะ ใช่ไหมเราก็พอจะรู้แล้วก็พอที่จะประเมินได้อย่างเมื่อวานซืนเนี่ยเมื่อวานนี่สิ ใช่ไหมมีข่าว3ปอไปหัวหิน โอ้โหตกใจกันเป็นแถวเลยจริงๆมีแค่2ปอที่ไปอ่าฮะนะฮะ3ปอไป3ปอปอที่3เข้าทีหลังนะอันนี้ว่าสนามว่าเข้าประตูหลังเข้าประตูหลังนะเข้าไปกัน3ปอก็มีคนมาถามผมไม่ใช่ครับผมเป็นไม่ได้ไปก็ไม่รู้ล่ะวาสนานั้นโน้บอกไปอันนี้ต้องถ้าไม่ใช่ต้องไปถามวาสนามันเพราะตอนนี้ถูกเป็นตัววางมือหนึ่งให้มาปล่อยข่าวต้องเข้าใจกันนะเขาเป็นมือวางให้ปล่อยข่าวนะครับพอปล่อยข่าวเสร็จปั๊บก็เลยเป็นเรื่องที่อย่างแมวอ้วนมาพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าจะให้ประยุทธ์เป็นนายกครับนะอุ๋ยจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังทำนองนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับทำไมพวกเราถึงไม่ตกใจเมื่อวานนี้ผมก็ได้ยินทางแมวอ้วนกับพี่สายยันก็มาคุยเรื่องประเด็นเนี้ยก็บอกว่าอย่าให้ความสำคัญมันใช่ครับนะก็อย่าไปให้ความสำคัญมันนะที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราประเมินอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับคือไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่านะสภาพของการรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยไม่เต็มร้อยเราก็มั่นใจนะครับว่าตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทหารไม่กล้ายึดอำนาจผมพูดบ่อยๆท่านผู้ชมนะครับทหารคนไหนก็แล้วแต่ออกมายึดอำนาจเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เช้าเกิดเป็นตายไปทำไงผมยังยืนยันคำนี้วาสนาเขาบอกทศเปรมยืนยันว่าไม่ได้เข้าเฝ้าเมื่อวานนี้อยู่บ้านสี่เสาแต่งเพลงอยู่ไม่มีกำหนดเข้าเฝ้าอ๋อเหรอเขาเนี่ยคือเขาออกมาแก้ข่าวให้อ๋อเหรออ่าตกลงไม่ได้เข้านะฮะปอมีไปปอป๊อกกับประวิตรอ่าใช่ครับนะป๊อกกับประวิตรป้อมแล้วก็ไปกับพระอ่าใช่อันนี้ใช่ฮะนะเขาไปกับพระนะครับก็จริงๆแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีอะไรไหมก็จริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่มันคือเขาทางพวกเขาเนี่ยทางฝ่ายเครือข่ายอนุรักษ์นิยมสามานเนี่ยเขาต้องการแค่สัญญาณเคาะป๊อก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 เอายัง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 เขาต้องการแค่นี้ขอการอนุญาตนะประมาณอย่างนี้ไหมก็ไม่รู้แหละเขาสัญญาณว่าเอ้าลุยเขายังใช้วิธีโทรเลขอยู่ต้องไปรหัสคอสโมสอะมอสใช่ไหมลานมอสเขาเอายังแปลถูกบ้างผิดบ้างเดี๋ยวนี้เขาทำแล้วนี่เล่นไรเนี่ยทวิตเตอร์ใช่ป่ะคือตรงนี้มันไม่เหมือนกันแล้วฮะแนวคิดทัศนคติคนละเรื่องกันแล้วก็สิ่งที่มันเริ่มมีอาการส่อออกมาเนี่ยตอนช่วงสงกรานต์มันก็มีอาการที่แบบเขาเริ่มเพี้ยนไปครับนะฮะก็ปปส.ก็เพี้ยนโอ้โหเพี้ยนหนักเลยสุเทพนี่ผมดูแล้วเพี้ยนหนักแล้วก็ส่ออาการแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วใครอย่ามายุ่งกับกูนะกูบ้าขอแบบไปเล่นสงกรานต์นะเลยแบบอย่ามายุ่งกับกูกูขออยู่คนเดียวผมลิมิโลเนี่ยคือปล่อยอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งเลยตอนเนี้ยเขาเครียดฮะ
เขาไม่รู้จะไปท่าไหนจริงๆท่านผู้ชมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยสร้างความคึกคักคึกคักนี่คือนัดหมายวันที่18นะอันนี้พูดก่อนหน้าวันนี้นะนัดหมาย18เนี่ยจะชุมนุมที่อักษะแลมโบอีสานจะสูงสนามที่โคราช 15,000 คนอันนี้นะอย่างนั้นเนี่ยผมว่าดีโอ้โหท่านผู้ชมผมคิดว่าการชุมนุมใหญ่อะไรเนี่ยแบบมันเราแสดงพลังมาพอสมควรแล้วเนาะก็ต้องบ้าพลังต่อไปเหรออย่างนี้มันต้องบ้าพลังต่อนะเพราะในเมื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เคยคือเขาเป็นอย่าลืมนะฉายานักฆ่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยได้มาเพราะทรยศหักหลังเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งนั้นอะไรหัวเราะอะไรเรื่องจริงๆเขามาอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับคือถ้าไม่โหดไม่เหี้ยมไม่เฮงซวยจริงๆทำไม่ได้หรอกฉายาเนี่ยไม่ได้มาแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะโกหกนะคือฟ้องนายขายเพื่อนค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนครบหมดนะฮะซึ่งแตกต่างกับสุนทรภูสมพงษ์นะไม่ค่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเขาไม่มีแต่คนนี้เหรอค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนกูเอาหมดขอให้กูได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วคนที่จะเดินตามอีกคนก็คือคนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ไม่รู้26มั้งเนี่ยตาโปนเนี่ยนะตาโปนเนี่ยนะจากผังล้มประชาธิปไตยที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเต้นจตุพรพรหมพันธุ์เอ้ยเต้นณัฐวุฒิไสเกอร์จะขึ้นไปบนเวทีเพราะเรื่องนี้มันมาอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาความอยากผมพูดอยู่บ่อยว่าความอยากใครๆก็อยากแต่ทำได้จริงหรือไม่ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันเลยไปไม่ได้ฮะเขาอยากจะทำเชิญแต่สภาพแวดล้อมคืออัตวิสัยสับแสงทางการเมืองเนี่ยเขามีคำว่าภาวะวิสัยภาวะวิสัยคือสภาพแวดล้อมทั้งหมดอัตตาวิสัยคือตัวตนตัวเองว่าตัวเองมีความพร้อมความอยากมีแหละแต่ภาวะวิสัยให้ไหมต่างประเทศให้ไหมคนในประเทศให้ไหมอย่างเมื่อกี้แมวอ้วนบอกว่าถ้าเทือกยื่นเต้นยื่นตู่ยื่นแลมโบยื่นคือถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายเขายื่นม.7 กันได้ใช่ไหมครับโดยใช้มวลมหาประชาชนเนี่ยทางฝ่ายนปช.เนี่ยก็จตุพรก็ส่งยื่นบ้างโดยใช้ปวงชนชาวไทยปวงชนเสื้อแดงใช่ไหมยื่นกันไปแลมโบก็ยื่นไปทุกคนก็ยื่นให้หมดเลยยื่นม.7 กันให้หมดแล้วคนที่แย่กันนั่นแหละตำบลก็ชนตกกันเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แต่จะบอกว่าเขาเข็ดขยะหรือจะล่าถอยยังตอนนี้ต้องบอกว่าเขายังไม่ล่าถอยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของซึ่งเดี๋ยวจะคุยยาวๆในเบรกที่สองกรณีของท่านชัยเกษมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการว่าไอ้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรา7เอาไว้เมื่อสักประมาณสงกรานต์นะเป็นความคิดเห็นของท่านแล้วก็เกิดความสับสนพอสมควรแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันเบรก2แล้วกันเบรกนี้เอาเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์เนี่ยให้มันจบแล้วก็มองเห็นชัดเจนแล้ววันนี้กปปส.เป็นตัวแทนของภาคประชาชนของกลุ่มพวกนี้ภาคประชาชน 4,000 คนวันนี้ยอดของกปปส.คือประมาณ 4,000 กว่าคนนะที่ไปที่องค์การบริษัทอ่ะกี่คนโอ้โหไม่หลัก10มั้งฮะหลัก10ละไม่ได้เยอะนี่ฮะไม่รู้นะแต่ว่าคือทั้งม็อบของเขาเนี่ยวันนี้ทั้งหมดนี่มันประมาณ 4,000 กว่าคนเนี่ยทั้งม็อบเหรอ 4,000 กว่าคนอันนี้คือรวมคปท.รวมแจ้งวัฒนะอะไรหมดแล้วนะฮะอ๋อเหรอ4,000 กว่าคน 4,000 กว่าคนเออแล้วมันจะทำอะไรอ่ะก็มวลมหาประชาชนนั่นมีอย่างเงี้ยนะครับและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยชัดเจนก็คือความเป็นรัฐาธิปัตย์อำนาจนะครับตอนที่สุเทพเรียกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยให้มารายงานตัวเนี่ยมาไหมเป็นยังไงมาไหมไม่มีเลยมาไหมเนอใช่ไหมแต่พอวันนี้สรสไม่ใช่นายกนะแต่ว่าเขามีเลยนะคือข้าราชการเนี่ยเขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหน้าก็มีปลัดนี่จิ้งจอกหางด้วนอยู่ตัวเดียวที่ผมว่าเขาไม่ฉลาดเลยนะ
ก็ราษาสุขเนี่ยก็ขึ้นเขาขึ้นไปได้เพราะดนดันเนี่ยในสมัยเขาขึ้นไปสมัยของชินวอมเอ้ยใครนะยังตอนที่สุเทพไปแล้วก็กอดกับสุภาพที่กอดกับสุเทพนี่ผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหภาพนี้คือคุณสิ้นอนาคตแน่นอนแล้วใช่ไหมมันก็ธรรมดานะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรก2ต่อนะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนในการทุกๆรายการนะครับคราวนี้ก็กลับมาเข้าประเด็นต่อนะฮะเมื่อกี้นี้ผมตั้งใจจริงๆวันนี้ตั้งใจจะคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็มาจับประเด็นเอาเรื่องของท่านชัยเกษมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าหากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับตัดสินเอาท่านยิ่งลักษณ์แล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งหมดออกตามมาตรา180นะรัฐบาลก็จะอยู่ตามมาตรา181รัฐธรรมนูญตามมาตรา181คืออยู่จนกว่าที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแตะมือครับก็จะไม่เกิดสุญญากาศก็จริงๆตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่แต่ตอนนี้ประเด็นมันปัญหามากคือกกต.เนี่ยมันกวนมันยังไม่ทำภาระตรงนั้นใช่มั้ยมันคือมันเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะการเสนอของท่านชัยเกษมบอกว่าจะขอถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จะทูลเกล้าขอคำพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญพอได้ยินคำว่ามาตรา7ปั๊บเนี่ยนะปัญหาเกิดทันทีปัญหาเกิดเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากความเคยชินเรารู้จักกับมาตรา7เนี่ยตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เป็นคนแรกเลยคนแรกที่พูดฉายามาร์กม7ก็คือมาจากตรงนี้นี่เองจะขอนายกม7นะครับจะขอนายกม7จากนายหลวงเนี่ยซึ่งแล้วก็ในหลวงก็ตรงพระราชทานพระบรมราชโองการเนี่ยว่ามั่วไม่สามารถทำได้ครับแต่ปีนี้เนี่ยยิ่งมั่วกันหนักกันใหญ่เลยผมว่ามั่วเรื่องเลยนะแต่คราวนี้ท่านชัยเกษมเนี่ยกลับมาเสนอแนวคิดว่าจะต้องขอถ้าเกิดสมมุติว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำการอย่างนั้นไปแล้วตัดสินตามอำเภอใจแล้วก็เอารัฐมนตรีรัฐบาลออกทั้งคณะจะเกิดสุญญากาศรัฐบาลจะทูลเกล้าขอคำพระราชวินิจฉัยพระราชวินิจฉัยตามมาตรา7เนื่องจากอะไรฮะที่เสนอตรงนี้ได้คือไม่ได้ว่าขอนายกไม่ได้ขอนายกครับแต่ว่าขอว่าจะทรงพิจารณาอย่างไรนะฮะจะให้ทางออกอย่างไรไม่ได้บอกว่าจะขอใครให้มาเป็นนายกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะย้อนกลับมาที่มาตรา3ของรัฐธรรมนูญที่สุเทพมันชอบพูดบ่อยแล้วคนพูดได้ไหมผมท่องได้แต่ผมไม่เข้าใจท่องมาที่มาตราสามรัฐธรรมนูญของไอ้ของไทยนะอำนาจปีห้าศูนย์ไทยเป็นของปวงชนชาวไทยครับนะแต่ว่าใช้ผ่านพระมหากษัตริย์โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ผ่านทางนิติบัญญัติตุลาการและการบริหารผมก็งงๆว่าอำนาจเป็นของปวงชนยาวไทยทำไมปวงชนไม่ใช้เองจริงอย่าไปสนใจอย่างนั้นนะครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะครับผมว่าโอเคคือเขาสอนมาอย่างนี้ก็สอนนักการคุณทองไม่นะธรรมดาโรงเรียนผมสอนว่าโตเถียงได้เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพี่โรงเรียนมาบอกว่าเป็นส่วนรุ่น98ผมนี่เป็นรุ่น101นะฮะอ๋อ101เป็นรุ่นลูกอีสานก็ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะมาตรา3ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อธิปไตยนี้ผ่านทางศาลนะครับรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทั้ง3อธิปไตยเนี่ยมันไม่เดิมทีเนี่ยคือหลักการคือต้องขานกันต้องเท่ากันเสมอกันจริงๆถ้าคือบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยทั้ง3อำนาจเนี่ยควรจะมีที่มาที่อิงกับประชาชนใช่ไหมครับก็จริงๆหลักการควรจะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้แต่ในความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยคือขบวนการนี้ขบวนการตุลาการเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรคนรุ่นเก่านักปฏิวัติ2475รุ่นเก่ายังไม่กล้าที่จะไปดึงอำนาจตุลาการออกมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนกันตรงนี้แล้วกันนะครับก็เลยเป็นองค์กรเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของ3เสาเนี่ยยังตกค้างอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยการกระทำต่างๆของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเนี่ยไปแทรกแซงทั้งฝ่ายบริหารแทรกแซงทั้งนิติบัญญัติ
สายสายนิติบัญญัติก็คือไปล้มไปล้มสภาทั้งสภารัฐสภาเลยคือล้มทั้งสสและก็สวครับด้วยการที่เขามีหน้าที่สสและสวมีหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้ไม่ได้แต่ไปบอกว่าเขาแก้เป็นการกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญเป็นกบฏเอองงมากเลยนะแล้วจะจับติดคุกติดตารางกันเนี่ย300กว่าคนอ่ะมีสภามี650คนผมอยากดูเหมือนกันอยากเห็นว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แหละก็กำลังทำอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงรัฐบาลเนี่ยความเก่งกาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถจะวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจแนวโน้มความต้องการของประชาชนคนไทยได้ก็เลยบอกคนไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้รถไฟความเร็วสูง นี่คือการแทรกแซงนะประเทศไทยควรจะทำให้ลูกรังเป็นลาดยางก่อนให้หมดก่อนผมว่าผ่านไปอีกสักหลายปีนะเขาต้องอายกับคำนี้มากเลยนะเดี๋ยวก็ตายแล้วจะคนอายแล้วกี่ปีอย่าไปคิดว่าเขาอายไม่เป็นหรอกนะฮะพอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมฮะรัฐธรรมนูญมาตรา3เนี่ยก็บอกเลยใช่ไหมว่าประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยรัฐบาลเนี่ยนะมีความพยายามเรียบร้อยแล้วโดยการคืนอำนาจยุบสภาคืนอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยครับให้ไปทำการเลือกตั้งกำหนดก็เลือกตั้งวันที่2กุมภานะครับก็เจอขบวนการนะฮะสมคบคิดเนี่ยปิดกั้นไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็โยนลูกมาให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับไม่กล้าบอกว่าผิดกฎหมายนะไม่ได้บอกแค่ว่าไม่ชอบไม่ชอบกูไม่ชอบอ่ะเห็นไหมเอากูไม่ชอบอ่ะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยฮะก็หมายความว่าไงรัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศได้พยายามแล้วที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนเนื่องจากว่าตระหนักเลยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยชัดเจนครับเมื่อคืนไปแล้วกลับมีขบวนการซึ่งขัดขวางไม่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยชอบธรรมนะก็เหลืออยู่ช่องทางหนึ่งในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ใช้อธิปไตยผ่าน3องค์กรหลักฉะนั้นการทูลเกล้าขอคำพระราชวินิจฉัยตามมาตรา7ซึ่งคนที่เขียนมาตรา7เนี่ยคือเสนอมาตรา7คือจาริกิจธีรเวกิจนะฮะเสนอตรงนั้นไปบอกให้เขียนไปเพื่อจะได้ครบถ้วนนะแต่ไม่ได้ไปขอนายกมาตรา7ขอคำรัฐมนตรีฉายซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆอาจารย์ลิขิตเนี่ย เขามาบอกให้ฟังว่าไอ้กรณีมาตรา7เนี่ย มันใช้สำหรับเวลาเกิดคือเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วเราก็บอกว่าอ้าวเผื่อว่ามันเกิดเหตุอะไรที่ไม่เคยคาดคิดขึ้นมานะก็ถึงจะไปหาทางแก้อย่างนั้นแต่เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่ไม่มีความคาดคิดเลยแต่มันเป็นเหตุที่จงใจเจตนาให้มันเป็นก็เหมือนเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องเหมือนคนเดินเข้าห้องมาแล้วก็ปิดประตูแล้วบอกเฮ้ยมีคนขังกูถูกไหมครับคือไม่ทำตัวเองทั้งนั้นไงใช่ใช่ไหมฮะฮะมันไม่ใช่เหตุที่เกินคาดคิดหรือเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาแต่มันคือการขัดขวางการเลือกตั้งจงใจขัดขวางจงใจที่จงใจเพื่อประโยชน์ต่างบางสิ่งบางอย่างใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาตราเจ็ดนะฮะฉะนั้นว่าอันเนี้ยจริงๆคือเข้าการล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็68ใช่ครับนะครับเข้า68เข้า113นะของกฎหมายอาญาเนี่ยแล้ว68เนี่ยของรัฐธรรมนูญซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญล็อกเอาไปยึดเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะฮะถามว่าถ้าเกิดโปรดเกล้าแล้วก็ทูลขอคำพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้สิครับก็ได้คำตอบไม่แน่ฮะท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปคิดกันเองก็ได้นะถูกไหมเพราะว่าผมว่าคือเป็นไรซิ่งพูดลำบากฮะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวอีกฝ่ายนึงก็จะเอาไปอ้างพูดอย่างนี้อีกฝ่ายนึงก็จะเอาไปอ้างเพราะนั้นดีที่สุดก็คือว่าประชาชนควรจะต้องไปแก้ไขกันเองเพราะว่าท่านอยู่ไม่คือประชาชนเขารัฐบาลพยายามแล้วไงก็คือให้มีการเลือกตั้งแล้วแต่ขบวนการอนุรักษ์นิยมสามัญมันไม่ยอมจริงๆเนี่ยที่พยายามจะบอกกันว่าเรามาถึงทางตันเดดล็อกหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เลยนะฮะทางมันชัดเจนมากแต่ว่าพยายามปิดกั้นไม่ให้ไปปฏิบัติมันแค่นั้นเองถ้าเลือกตั้งซะแล้วก็เลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์จะมันก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เรียบร้อยแค่นี้เองนั่นก็คือมันอยู่ที่ว่ามี
คนคณะหนึ่งกปปสครับไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแค่นั้นเองครับก็ตอนนี้วันนี้นี่คือสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ทางท่านชัยเกษมเนี่ยพูดเอาไว้นั้นแล้วมาพิจารณาเออมันต้องเป็นลักษณะตะกะคือแนวคิดของมันเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าเกิดการสับสนนะในกระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยสับสนอะไรสับสนมาตรา7คือไปนึกว่าท่านชัยเกษมจะขอนายกใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ได้ขอไม่ขอนายกนะและจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปมาวันนี้เนี่ยผมดีใจที่มีแถลงการของสลส.โดยที่คนมาเปิดหัวแถลงการคือท่านชัยเกษมเอามาเปิดหัวเลยว่าเดี๋ยวให้คุณทะเลศอ่านแล้ววันนี้เป็นแถลงการที่แรงแหลมคมนะครับต้องถามว่าวันนี้รัฐบาลสลส.กินหัวใจหมีดีมังกรจากไหนมาต้องถามตรงนี้ครับเพราะเรื่องพวกนี้อยู่วันก่อนยังเป็นแมวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่แต่วันนี้อยู่ๆฮึกทุบโต๊ะปุ้งเฉลิมออกมาพูดไม่ยอมกูจะทุบเมื่อสองวันก่อนไอ้สมชายบอกนั่นไม่ยอมจะทุบวันนี้มันโดนทุบเลย ใครทุบใครวันนี้อ้าวถูกไหมใช่ไหมมันแล้วว่าอะไรทำให้สถานการณ์มันพลิกได้ขนาดนี้แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากองค์ประกอบหลายๆอย่างพร้อมๆกันจากเริ่มต้นจากวันที่5ที่ถนนอักษะถนนอักษะนะครับอันนั้นคือตัวใหญ่เลยแล้วได้ข่าวมามีคนบอกผมก็ซิปมาเล่นๆข้าวต้มได้กินหรือเปล่าก็ต้มจากบ้านไหนก็ไม่รู้แถวๆนั้นอ่ะกุ้งตัวเบลเลอร์ก็ว่าอย่างนี้ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่เที่ยวนี้อาหารการกินดีมากไม่รู้บอกกุ้งตัวเบลเลอร์แต่ผมไม่ได้กินอะไรเลยสักอย่างเดินไม่ถึงแล้วมีคนเอาน้ำมาให้นะน้ำมาน้ำขวดถ่ายรูปมาให้ดูยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะยี่ห้อแปลกๆแปลกๆลายไทยอ่ะประเภทนั้นอ่ะไม่มีขายทั่วไปไม่มีขายทั่วไปนะครับแล้วก็ข้าวต้มเนี่ยตัวอย่างนี้เบลเลอร์เลยนะแล้วก็อยู่ๆทางนปช.ก็จะชุมนุมวันที่18นะถ้าชุมนุมก็ที่เดิมอีกแต่พลิกด้านคราวนี้จะกินพื้นที่ยาวกว่าครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางนปช.ก็สั่งเบรกเพราะอะไรฮะตุลาการศาลนูนเลื่อนเลื่อนด้วยความเมตตาปราณีอยู่ๆก็เลื่อนเมตตาปราณีคือให้เครดิตเขานิดนึงเขาเมตตาเขาในฐานะจำเลยผู้ถูกกล่าวหาก็ส่งเอกสารมานะรับเรื่องที่จะขอเลื่อนเพื่อจะให้เวลาในการส่งเอกสารนะครับแก้ข้อกล่าวหาซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะกรณีถึงบินสีเนี่ยตุลาการรัฐศาลรัฐนูนไม่มีสิทธิ์ดูกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่นะมันก้าวก่ายมากเลยอ่ะนี่มันเสื่อมมันแย่มากเราคนขึ้นมาบริหารประเทศหรือมาบริหารบริษัทอะไรเงี้ยแล้วคนที่ต้องทำเรื่องความมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนของที่ตัวเองไว้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่ะใช่เราจะไปเอาศัตรูที่เขาคอยทิ่มแทงเนี่ยแล้วมาทำทางด้านความมั่นคงครับมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ฮะและที่สำคัญนะวันนี้นะฮะทวินเปลี่ยนสีเนี่ยวันนี้เปลี่ยนสีไหมทำไมไม่คือยังไม่ได้มารายงานตัวเลยท่านพาดอนนะฮะก็ลุกเก้าอี้ไปแล้วไปนั่งเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยก็รอการโปรดเกล้าเท่านั้นเองปกติเนี่ยระหว่างรอการโปรดเกล้าถ้าแน่จริงๆนะท่านทวินครับต้องเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานได้แล้วไปรีรอรังรออะไรอยู่ถูกไหมครับวันนี้ยังไม่เห็นศีรษะเลยไม่เห็นเข้าสำนักแล้วกลัวอะไรเหรอใช่ปะเขากลัวอะไรปะแล้วทำไมยังไม่โปรดเกล้าลงมาล่ะครับไม่รู้คือเรื่องโปรดเกล้าไม่เท่าไหร่หรอกนะเรื่องโปรดเกล้าไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะคือโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนเนี้ยท่านพาดอนย้ายเก้าอี้ไปแล้วย้ายที่เปิดทางโล่งแล้วมาเข้ามาเนี่ยมาสิบอกให้มาก็มาสิไม่มาไอตอนไม่ให้เนี่ยโหพี่ก็หือรือจะเอาให้ได้พอก็ให้แล้วไม่เอาแน่แปดคนเนาะเดี๋ยวเมษาเดี๋ยวกันยาหมดหรือไงหมดเสร็จแล้วหมดแล้วก่อนนะไปนั่งซะเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องจริงนะทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไม่อยากให้รับจริงทำไมก็ไม่เข้าไม่ทราบนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่มียาไม่มีวัคแต่ว่ามันไปอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือเรื่องที่ว่าเขาไปไหนต่อไม่ได้
และที่สำคัญนะฮะคือเครือข่ายเขาตอนนี้เขารวนกระบวนการนี้เขารวนหมดแล้วทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยที่รับลูกเป็นรักบี้อย่างที่อาจารย์อุกฤษบอกเหมือนพวกได้รักบี้อ่ะโยนลูกส่งใช่ไหมรับลูกก็โยนส่งกันก็คือต้องการที่จะไม่คือเล่นรักบี้นี่เขาเล่นเป็นทีมไม่ใช่สมคบคิดนะนะเป็นเล่นเป็นทีมนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาโยนลูกส่งกันเนี่ยมันเห็นชัดๆนะฮะแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งสำหรับตุลาการศาลนูนท่านผู้ชมครับพิษเนี่ยวันนี้ครบรอบ16ปีพระถูกไหมฮะใช่ฮะเจ้าคุณพิพิธเป็นรองเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดสุทัศน์นะออกทีวีบ่อยคือวันนี้มันเป็นวันครบรอบ16ปีของตุลาการศาลนูนนี่นี่ว่ามาแต่สมัยของท่านรุ่นเก่านะก่อนรุ่นนี้นะนะรุ่นที่โดนจับเรื่องเพิ่มเงินเดือนเองนะและเสร็จแล้วในวันนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณพิพิธเนี่ยผมไม่แน่ใจเมื่อไงใครเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์เพราะท่านเจ้าคุณพิพิธเนี่ยนะเป็นพระที่สนใจการเมืองเป็นพระที่มีความเป็นประชาธิปไตยสนใจการเมืองแล้วกันนะนะสนใจการเมืองแล้วก็เป็นพระที่มีแนวคิดที่ก้าวหน้าครับมีหลักธรรมยึดหลักธรรมอยู่แล้วคือรู้จักสมุทัยนิโรธมรรคนะฮะคือเกิดทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์เนี่ยเขารู้ไงพระท่านรู้ท่านศึกษาธรรมมาคือประชาธิปไตยกับพุทธเนี่ยนะแนวทางเดียวกัน คือเป็นแนวทางหลักเหตุและผลนะไม่ใช่ว่าอยู่เนี่ย มโนขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยกับหลักพุทธนี่มันหลักเดียวกันนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมาเห็นท่านเจ้าคุณมาได้ยังไงก็มาเนี่ยโอ้โหใช้ได้ด้วยมาเทศสั่งสอนเลยใช่ไหมฮะแล้วที่ถามอีกนะถามแบบเดียวกันนั่นเลยไอ้โลนอิสระคือทำสไตล์เดียวกันนะอยากถามว่ามาตราเจ็ดทำได้ไหมไม่จะขอคำตอบภายใน7 วันเนี่ยที่เหมือนโอ้โหแต่ต่างกันนะคือโลนนั่นเขาพยายามที่ว่าจะให้ทำจะต้องการให้ทำอันนี้ท่านถามเลยทำได้ไหมนะจะได้ไหมทำได้ไหมไอ้ม.7เนี่ยจะผิดไหมหรือไม่เนี่ยฮะแล้วจะรับบทเทศทั้งวันนี้เทศเรื่องหลักความที่แบบถ้าจะว่าจริงๆคือทศพิธราชธรรมหลักที่ข้าราชการโดยเฉพาะตุลาการควรจะต้องทำปฏิบัติวางตัวเป็นกลางพิจารณาคดีอย่างถูกต้องไม่รู้มันจะท่านเจ้าคุณนี่จะสีซอให้ใครบ้างไม่รู้คือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกอะท่านผู้ชมนะฮะอยู่ๆนี่มันพลิกเปลี่ยนหมดเลยแล้วคนที่น่าตกใจน่าสงสารมากที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นสุเทพทุกสุบรรณนะฮะว่ามันจะไปท่าไหนซึ่งตอนนี้ป่าก็บอกอยู่เรื่อยๆนะว่าพี่น้องอีกหน่อยเราก็ชนะแล้วเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นเขาประกาศชัยชนะนี่20กว่าครั้งแล้วนะก็ประกาศกี่ครั้งไม่รู้แล้วแต่ว่าไอ้ชูวิทย์อ่ะชูวิทย์แซ่แล้วไงครับเพราะว่าปกติถ้าคนชนะเขาไม่พูดหรอกถ้าพูดภาษาแบบจิโก้เนี่ยหมาเห่าไม่กัดหรอกเดี๋ยวใช่ไหมหมากัดมันไม่เห่านะฮะนี่มันเห่าอยู่เรื่อยมันก็เลยมันไปไม่ได้อ่ะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยคือเขาต้องคือสิ่งที่กลุ่มนักนิยมสามัญเขาต้องการทำคือกระชับอำนาจเราต้องเข้าใจตรงนี้เขาก่อนครับสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือต้องการกระชับอำนาจเอาอำนาจมาอยู่ที่มือเขาก่อนส่วนจะผ่องถ่ายไปให้ใครใจไว้นานแค่ไหนไม่ว่ากันข้างหลังนะฮะจริงๆก็แก่ๆกันแล้วทั้งนั้นเนาะยังไม่รู้ว่าทำไมยังจะบ้าอำนาจอย่างนี้มันตอบไม่ได้อะคือบางครั้งบางคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่านั่งทับอะไรไว้เยอะแยะกลัวว่าน้ำลดต่อผุดมันก็เป็นไปได้คือน้ำลดต่อผุดนี่ก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมนะครับก็ขนาดเอาเขายายเที่ยงอย่างเดียวเนี่ยแล้วยังจะหน้าได้ไหมอีกรอบไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดนะเขาเป็นคนดีดียังไงก็แล้วแต่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้มาถึงเนี่ยจะมาบอกว่าจะทำจะมาปราบประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้ก็ขอพี่น้องประชาชนนะฮะดูสถานการณ์ให้ดีๆแล้วก็ตามรายการนี่แหละครับนะฮะคือถ้าถามว่าข่าวลึกกว่านี้มีไหมมี
นะครับแต่พูดไม่ได้นะฮะคือแค่นี้ก็เฉียวไปเยอะแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราทำหน้าที่ตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าอะไรฮะคือเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆมีหลายคนมาคุยแล้วก็มาให้คำแนะนำทั้งทัศนะของฝ่ายนู้นและฝ่ายเรานะฮะคือเราจะต้องจับทั้งสองอย่างผสมกันเพื่อที่จะได้แนวการวิเคราะห์นะเพราะว่าการเมืองเนี่ยตามใดมันไม่ตีกันเนี่ยไม่รู้ใครแพ้ชนะหรอกไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะก็ทุกวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่อยากให้ตีไงทุกวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องการตีนะฮะผมถึงบอกไงว่ามันหมาจนตรอกอย่าไปใกล้มันมันแว้งกัดได้นะเราก็ค่อยล้อมมันเดี๋ยวอดข้าวมันก็ยอมนะฮะแล้วคือทุกอย่างในโลกนี้มันมีเงื่อนไขเฉพาะตัวนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องไปใช้เงื่อนไขว่าเอ้ยจะต้องเอากับมันอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ฮะใช่ฮะต้องค่อยๆล้อมตีวงล้อมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เขาทำตอนนี้นะสองฝ่ายประชาธิปไตยทำเนี่ยคือเขาพยายามจะโดดเดี่ยวรัฐบาลก่อนถูกไหมฮะทางฝ่ายอนุรักษ์สามัญสามัญเนี่ยพยายามจะโดดเดี่ยวจากรัฐบาลออกจากข้าราชการทั้งหมดโดยการไปนู่นไปวิ่งเข้าไปหาเส้นทางเชื่อมต่อไปนู่นเอาประชาชนมาขับไล่บอกรัฐบาลไปไม่ไหวแล้วนี่คือท่าทีที่การทำโดดเดี่ยวแต่มาวันนี้เนี่ยรัฐบาลทำเขาโดดเดี่ยวครับ เห็นชัดเลยคือปลัดทุกกระทรวงเนี่ยมาประชุมกันนะครับมาประชุมมีเหลือมาหางด้วนอยู่ตรงนี้ตกลงเรียกหมาด้วนได้ไหมนรงก็เคยฟังนิทานอีสปไหมล่ะที่หมาเนี่ยโดนปลากัดหางด้วนเนี่ยแล้วก็พยายามไปชักชวนตัวอื่นว่าเอ้ยเนี่ยหางด้วนดีอย่างเงี้ยดีนั่นเนี่ยมันสบายนี่เรื่องนี้เลยโอ้เรื่องนี้นะฮะใช่นะแล้วตอนนี้เนี่ยวันนี้ฟังปึ้งสุรพงษ์พูดหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีของปลัดกระเอสาธารณสุขไม่มาเนี่ยจะทำยังไงก็จะแจ้งต้นสังกัดให้พิจารณาตามกฎหมายท่านผู้ชมฮะเคยเห็นรัฐบาลนี้เล่นบทนี้หรอวันก่อนเนี่ยหมอณรงค์ไปที่ลำปางแล้วก็โดนประชาชนขับไล่ด้วยนี่นะอันนี้คือประชาธิปไตยนี่คือแบบว่านี่แหละประชาใช่ครับเจอปวงชนชาวไทยของแท้ครับแล้วพอมาคราวนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนะคือจะเขาเรียกอะไรจะแสดงความเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวจริงนะครับคือไม่ใช่เป็นเฟลสเตทเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยนะแล้วสิ่งที่จะตามมาจากนี้ไปเนี่ยก็คือรัฐบาลถ้ามันได้อำนาจตรงนี้มาเป็นจริงเป็นจังแล้วนะฮะก็คือจะดูว่ารัฐบาลได้ภาวะอย่างนี้มาเนี่ยช่วงสั้นช่วงยาวจริงหรือไม่จริงก็ต้องดูอีกประมาณสัก7วันนะ7วันนับจากนี้ไปสัปดาห์หน้ารู้ชัดมันยังมีเงื่อนไขนะวันก่อนสมชัยเนี่ยสมชัยแหมผมเนี่ยไม่อยากพูดถึงไอ้คนนี้เขาบอกว่าจะจัดเลือกตั้งเนี่ยต้องนู่นเลยนี่ปลายกรกฎาคมอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยก็ไม่ยากมันทำไมมันเลือกตั้งยากไม่ยากไม่ยากก็คือตรงนี้เนี่ยคือเอานี้พูดภาษาบ้านๆนะมันกวนตีนเพราะท่านผู้ชมฮะตามกฎกติกาการได้มาครึ่งส.ส.ของรัฐสภาเนี่ยนะฮะก็คือในกรอบ180วันครับลองนับตั้งแต่วันที่2กุมภาวันที่ยุบสภาไม่ตั้งแต่วันยุบสภาเนี่ยยุบสภาวันที่9ธันวาคมนะก็คือประมาณเดือนกันยายนั่นแหละเดือนกรกฎาคมนั่นแหละนะครับคือไม่ได้มันก่อนหน้าคืออันนั้นเลยละเลยละมันไปไม่ได้ถึงกรกฎาคมนี่มันไปไม่ได้มันจะต้องภายใน180วันแต่เนี่ยเขาออกมาบอกว่าปากกรกฎาคมซึ่งติดคุกฮะผมแบบไม่เข้าใจเลยงานง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ใช่คือมันต้องไอ้ตรงนี้มันจะเจอของจริงนะฮะเจอตอนนี้เริ่มเจอละจากที่ทำแต่งรูปยักษ์มาเนี่ยเพี้ยนว่ะนะแล้วมาวันนี้เริ่มเจอของจริงละเขามาเจอตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำเพราะตอนนี้นี่เริ่มจะกดดันครับทำหมาหางด้วนแบบเดียวกันกับไอ้นรงค์อ่ะกกต.มี5คน4คนเขาเป็นคนปกติมีบ้านอยู่คนเดียวก็ต้องทำเป็นหมาหางด้วนนะซึ่งแนวโน้มก็จะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับที่จะทำได้เพราะอะไรฮะถึงแม้จะเป็นสงขาคอนเนคชั่นก็ช่วยไม่ได้
เพราะตอนนี้แก๊งสงขาเสื่อมมวลขังแล้วครับ มาวันนี้เนี่ยฮะมันเสื่อมมวลขังตั้งแต่ที่ผมวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการที่วริษไม่ได้มานั่งที่แม่ทัพภาคหนึ่ง แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยป๊อกเอ้ยตู่เนี่ยประยุทธ์จันโอชาไม่มีทางยึดอำนาจแน่นอนก็ตอนนี้เขาเล็งไปที่รองผบ.ทบ.เขาก็เลยให้ภัยบูลย์คุมฉายาเนี่ยจะทำเนี่ยก็ภัยบูลย์ก็ไม่พยายามจะให้น้องฆ่าพี่ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าน้องฆ่าพี่ไหมขายน้องฟ้องนายขายเพื่อนนะก็ตรงนี้นี่ก็ว่ากันไม่ได้แหละนะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่เอื้อเขาถ้าทำไปเนี่ยมันก็คืออาจารย์ลิขิตพูดดีอย่างนะชอบใจนะ the end of beginning จุดจบของการเริ่มต้นเนี่ย คือมันเป็นจุดจบเลยนะมันจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังไม่รู้เลยฝ่ายเขายังไม่รู้เลยทำไปแล้วได้อะไรนึกภาพออกยังมาวันนี้เนี่ยนึกภาพออกยังว่าถ้าหากเขายึดอำนาจสุเทพยึดอำนาจรัฐาธิปัตย์ตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ได้นะเขาชนะยังไงนึกหน้าตาความชัยชนะของสุเทพออกไหมเมื่อวานเปิดคลิปไปดูแล้วว่าถ้าสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือมันคือสุเทพนี่ผมคิดว่าเป็นเป้าหลอกสุเทพเนี่ยออกมาเพื่อหลอกล่อเท่านั้นแหละฮะไม่หลอกล่อไม่ได้เป็นตัวที่จะทำอะไรเขาออกมาไม่ได้หลอกล่อคือมาสร้างมาป่วนอย่าลืมว่าธีมแนวคิดมาเป็นกระบอกเสียงแค่นั้นเองอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคือแนวคิดของกลุ่มอนุนิยมเนี่ยครับเขายึดถือตามหลักของรามเกียรติ์คือรูปแบบการปกครองเขาจำลองรามเกียรติ์มาหมดเลยมีพระรักพระรามมี18มงกุฎคือขุนกบีวานนทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ก็องคมนตรีก็18เพิ่งมาเพิ่มอีกคนพ่อโดนด่าบอก18มงกุฎไงโกหกอ่ะพูด18มงกุฎอ่ะก็เลยมาเพิ่ม19ทีหลังนะเพิ่มประธานนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่เกิดยุคเข็มนารานก็ไม่อวตารมาปราบยุคเข็ม นี่คือแนวคิดเขาวิธีการคิดแบบคิดแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาไอ้เรื่องอื่นๆ Star Wars มาแปลเรื่องนี้มาคิดได้ยังไง คือแนวคิดที่ว่าสงครามระหว่างยักษ์กับพระรามเนี่ยเป็นสงครามที่อีเดียตอะ แย่งผู้หญิง นะ แย่งผู้หญิงคนเดียวเนี่ยฆ่ากันไม่รู้เท่าไหร่อะนะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าไม่เกิดเรื่องมันก็ไม่แสดงบารมีรู้ไหมต้องมีให้สร้างให้เกิดการกระจนถึงจะมีคนออกมาแสดงบารมีได้ใช่ใช่ปราบยุคเข็นสร้างบารมีปราบยุคเข็นเพื่อเป็นการยอมรับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือแนวคิดยังวนเวียนอยู่ไอ้เรื่องชนชั้นบรรณะอยู่นี่แหละวนซึ่งมาตอนนี้นี่ผมเห็นคนอื่นเนี่ยนะเขาอันนี้บอกผ่านไปทางสลิ่มแล้วกันนะครับตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยปลุกระดมชาวนานะผมสักก่อนนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลยิ่งรักไม่มาเนี่ยข้าวเหลือ 5,000 นะ 5,000 ที่แพงนะเพราะทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่ซึ่งจริงๆ 5,000 นี่ชาวนาคือขาดทุนเลยนะฮะต้นทุนต่อไร่เขาเนี่ยไม่ขายก็ไม่ได้เพราะตอนนี้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วก็เสียอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยคือเหตุที่เหลือ 5,000 เนี่ยผมคิดว่าเพราะว่ามันก็คือกลับไปสู่วัฏจักรเดิมที่โดนนายทุนเนี่ยกดราคาคือไม่ใช่ว่าข้าวตลาดโลกราคาไม่ดีนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยภาวะอากาศแห้งแล้งผมมีความเชื่อว่าข้าวจะราคาดีแต่ว่าเขาซื้อคุณแค่เนี้ยแล้วคุณไม่มีช่องทางอ่ะแต่มีอีกช่องทางนึงไปลงสีในพระราชดำริแล้วซื้อตลาด 20,000 ไปขายกันเยอะๆเลยนะครับไม่รู้เป็นไงผมเคยเห็นสปอตโฆษณาแว็บหนึ่งก็เห็นเหมือนกันแว๊บๆแว๊บๆนะแล้วบอกว่าได้เงินทันทีด้วยเพราะฉะนั้นรีบไปก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวก็มีเขาเรียกคัดปริมาณไอ้คัดคุณภาพอีกก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราตั้งหลักได้นิดเดียวแต่ยังไปไกลกว่านี้ยังไม่ได้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนที่เหมือนกับจะเหวี่ยงเขากลับแล้วนะถ้าหากว่าสิ่งที่จะมาใหม่แทนเนี่ยนะมี power จริงๆซึ่งมันมีหลายคนบอกทำไมไม่ทำนู้นทิ้งทิ้งทั้งนี้ทีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เนี่ยก็ทำแล้วแต่คืออย่างก็นี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดไม่ได้นะครับคือแตะไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะก็เข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันแต่ผมคิดว่า
ต้องพยายามช่วยเหลือตนเองก่อนนะครับอย่าไปหวังว่าใครจะมาช่วยอะไรนะฮะเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะยังไงเขาจะหวังแบบรามเกียรตินะฮะคือมาปราบยุคเข็นถ้าไม่มียุคเข็นให้ปราบก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันใช่ไหมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เข้าประเด็นก็ครบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีกันต่อพรุ่งนี้อาจจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆแปลกๆมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยววันพุธพฤหัสหน้าอาจารย์สุชานัดกับผมว่าจะมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแมวอ้วนนะที่ไปมวยแทนให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณทุก SMS ที่บอกไม่เอาสุรยุทธ์นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ขอราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ